ราคาประมาณพันปลายๆถึง2 0 0ต้นต้นๆนะครับช่วงก็อยู่ที่ประมาณ1,600จนถึง2,300บาทนะครับนี่คือ c l a r a s XT11R นะครับ XT11R เป็นไฟฉาย Tactical นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเลยโดย c l a r a s เองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ผลิตออไฟฉายยุทธวิธีนะครับเขาก็จะถนัดแล้วก็เน้นไปเรื่องไฟฉายแบบ t ท็กติคอลนะหลักๆนะครับหลายรุ่นเลยซึ่งซีรีส์ XT นี้คือย่อมาจาก Extreme Tactical นั่นเองนะครับ11เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาเยอะแล้วก็บ่อยนะครับจะมี 11R 11GT Pro 11GT 11เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมี12ที่คล้ายกับ11ด้วยถ้าเกิดผมไม่ลืนเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูท,ท้ายวิดีโอแต่ตอนนี้มาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ ความสว่างสูงสุดของรุ่นนี้อยู่ที่1,300ลูเมนนะครับอาจจะไม่ได้มากไม่มายเหมือนกับไฟฉายยุทธวิธีที่หลายๆคนเคยเห็นปัจจุบันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของระยะแสงที่ค่อนข้างไกลนะความสว่างแค่พันสาเองนะครับแต่ว่าแสงไปได้ไกลยอยู่ที่300เมตรเลยนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คือ Compact Tactical Flashlight ไฟฉายยุทธวิธีขนาดพกพานั่นเองนะครับตัวนี้มีรันไทม์นานสุดเมื่อใช้ระดับแสงต่ำสุดอยู่ที่150ชั่วโมง แล้วก็จะมีระดับแสงระยะที่ไกลที่สุดอยู่ที่300เมตร ANSI l u m e n อยู่ที่1,300 lumens แล้วก็มี USB Type C charging port นะครับลิงก์สั่งซื้อ,อรายละเอียดพวกนี้นะครับผมจะให้ไว้ใน description และ pin comment นะครับสเปคกดคลิกเข้าไปซื้อได้เลยแล้วในไทยเองก็จะมีตวัวแทนจำหน่ายคือบริษัท Emergency Gear Backpack นะครับอีกจ้านน็้สุดจะเป็นใน Shopee นะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับถ้าชอบนะประมาณนี้นะครับก็มีสติกเกอร์มานะครับ ของแท้แน่นอนนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะพันไปลปลายถึง2,000กันกลางน,นะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นในกล่องนะครับที่มีมาให้ด้วยก็จะมีตัวอุปกรณ์กับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด1 8 6่0านนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอยู่ข้างในนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆให้มาอีกอย่างเช่นคู่มือแนะนำการใช้งานแล้วก็ USB charging port เป็น USB type C นะครับ ใครใช้โทรศัพท์ Android ก็สามารถจะใช้ usb type c เสียบชาร์จกับตัว i c adapter ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเออแบบจะไม่มีสายชาร์จหาสายชาร์จไม่ได้สะดวกดีแล้วก็จะมีาสายคล้องมือกับ o อ i n งส p ปร์สำรองมาให้1ชุดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวไฟฉายก็เป็นไฟฉายยุทธวิธีนะครับขนาดพกพาซึ่งอยู่ในมือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไฟฉายที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดก็ถือว่าถือได้พอ สะดวกสบายดีนะครับโดยโครงสร้างหลักๆของตัวไฟฉายจะเป็นอลูมิเนียมลอยอโนดิซเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเบเซ l ลเป็นสแตนเลสสตีลแต่ตัวนี้ใช้สแตนเลสสตีลที่ลักษณะเป็นแซนบลัสหรือว่าบีดบลัสนะครับพ่นสยทำให้ตัวเบเซลก็จะมีความด้านนะครับดูเนียนๆไม่ไม่วาวไม่สะท้อนแสงมากนักนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนกระจกนะครับเป็นแก้ว Temper g l a s ลซึ่ง ตัวนี้ก็ใช้เป็นกระจกที่เคลือบป้องกันแสงสะท้อนแล้วก็คมสะท้อนตัวนี้เป็นีเฟ l ลคเตอร์แบบ Orange Peel ผิวส้มนะครับทำให้มีลักษณะเป็นผิวขุ่คระช่วยในการกระจายแสงที่ดีขึ้นส่วน LED ที่เลือกมาใช้งานในรุ่นนี้นะครับเป็น Luminous SST-40 นะครับ Sierra Sierra Tango 40นะครับผมให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300 Lumen ลูเมนะครับก็ไม่น่าจะร้อนมากเท่าไหร่ส่วนบริเวณข้างเบเซลก็จะมีชื่อยี่ห้อ สเปรกนัมเบอร์ร่องระบายความร้อนแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจุกนะครับปิดไว้ด้วยยางนะครับ USB open ตรงนี้นะก็จะเป็นจุกที่สามารถจะป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับแล้วก็เป็นช่อง USB Type C port ข้างๆนี้จะมีไฟอิดิเคเตอร์บอกถึงระดับแบตเตอรี่และขนาดชาร์จรวมถึงเวลาใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่น XT 1 1 R นะครับก็เป็นรุ่นที่ rechargeable ได้ส่วนลายการเรื่องของบอดี้นะครับก็จะเป็นลาย ขีดตรงกับขีดขวางซึ่งทําให้จับถนัดดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นลายที่จับแล้วไม่กระดากมือจับถือได้นานสบายๆนะครับคลิปเป็นคลิปสแตลเลต์สตีลเป็นลักษณะเป็นซิงเกิลเวคือพกแบบเบสโซ่ดาวได้อย่างเดียวแล้วก็เป็นคลิปแบบที่เลื่อนตำแหน่งได้นะครับดึงออกได้ถ้าไม่ต้องการใช้งานก็สามารถจะดึงออกไปเลยนะครับแต่ว่าติดตั้งไว้ก็ดีเพราะรุ่นนี้ไม่มีคอมบ a t r ริงนะครับไม่ได้ใส่คอมบ a t r ริงเหมือนรุ่นเก่าๆของเขาที่เขาออกแบบมาคลิปสามารถจะเจาะ ช่องไว้แล้วก็ร้อยเชือกหรือว่าร้อยสายล่ามกันตกกันหายได้ด้วยฝาท้ายเป็นลักษณะคือมีลายกระเลื่อเล็กน้อยนะครับประกอบกับตรงนี้จะมี Switch Control สวิตช์คอนโทรลอยู่สจุดสวิตช์ใหญ่กลมนี้จะเป็นสวิตช์ On Off นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่สูงแบนนะครับแล้วก็สูงจากตัวฝาท้ายมีการสกูฟเนื้อฝาท้ายออกให้เอื้อมกดได้ง่ายจากทุกทิศทางเลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เองก็จะถูกบล็อกโดยขอบสวิตช์ด้วย ส่วนด้านข้างนี้จะเป็นสโตรบสวิตช์หรือโหมดสวิตช์น้ซึ่งลักษณะของเขาจะเป็นแป้นโลหะอยู่ด้านบนนะครับเพิ่มความง่ายในการกดและเข้าถึงส่วนด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์ยางซ่อนอยู่อีกทีก็คือแป้นเหล็กนี้มันไปกดโดนสวิตช์ยางข้างล่างอีกทีนะครับซึ่งก็กดง่ายแม้ว่านิ้วใหญ่ใส่ถุงมือหรือว่าเราคลำหาไม่เจอในที่มืดก็สามารถจะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นสวิตช์ปรับโหมดอันไหนเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตามนี้เลยคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างน,นะครับผม ข้างในของเจ้าตัวนี้ก็จะมีสปริงโหลดที่ฝาท้ายเกลียวท้ายเป็นเกลียวสแควร์กว้างน,นะครับแล้วก็จะมีโอริงติดตั้งมาแล้ว1เส้นนะครับประกอบกับแบตเตอรี่แล้วก็แผ่นบล็อกแบตเตอรี่ป้องกันการลั่นขณะขนย้ายนะครับแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ที่ให้มาเป็นขนาด18 6 5 0หหความจุ2 6 0 0ันหรอมิลลิแอมหัวนูมีวงจรให้แบตไม่จุมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากก็2 6 0 0แต่เป็นแบตที่มีคุณภาพมากก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็การ ใช้งานก็เพียงแต่ใส่ฝาใส่แบตหันไปทางด้านหน้านะครับ Positive แล้วก็ขันฝาให้สุดแค่นี้ไฟก็พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ทันทีที่ตัวแบตเตอรี่กับคอนแทคแตะกันจะมีแสงวาบขึ้นด้านหน้านะตะกี้เหมือนผมเห็นอยู่นะครับแวบบขึ้นมานะครับนี่ตามนี้ก็เป็นการเทสให้เราทราบว่า แบตเตอรี่มีบรรจุอยู่มีพลังงานแ้ะไฟฉายพร้อมใช้งานแค่นี้เองส่วนการล็อกเอาทก็เพียงแต่คลายฝาเล็กน้อยนะครับไฟฉายก็ไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วนะครับเป็นเมคานิกล็อกเอาทหรือล็อกด้วยกลไกลนั่นเองนะครับผมคราวนี้เราลองไปดูแสงกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดู UI กันนะครับผม mm. จากที่ดูแสงกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะรู้สึกว่าชอบใจกันไหมนะครับแสงก็ผมถือว่าทําออกมาได้ดีนะ เป็นลักษณะคือฮอตสปอร์ตใหญ่หนานะครับสปิลก็มีพอใช้งานไม่ใช่พุ่งสะทีเดียวแล้วไม่ใช่บางสะทีเดียวนะครับตามนี้เลยคราวนี้เราลเรามาดู UI กันนะว่า UI เจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับผม โอเคนะครับสำหรับ UI นะวิธเีเลือกใช้งานระดับแสงที่มีนะครับก็คือสวิชหลักด้านบนที่เป็นยางนะครับสูงสูงนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดไฟฉายด้วยกันแตะครึ่งทางก็ติดแล้วนะครับแตะติดอยดับนะครับแล้วก็ไฟฉายจะเป็น max reset คือทุกครั้งที่เปิดขึ้นมาจะเป็นระดับแสงสูงสุดเสมอนะครับแตะติดอยดับนะครับส่วนการากดค้างก็คลิกลงไปนะครับไฟก็จะติดค้างหลังจากที่เปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็ก,กดสวิชโหมดที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับลงไปครั้งหนึ่ง จะเป็นการเพิ่มลดความสว่างไปที่ระดับที่เราต้องการซึ่งระดับความสว่างที่เขามีในนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้นะผมจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะครับระดับโลนะครับ10บลูเมนรันไทม์หาชั่วโมงเลยนะครับแท็บสวิชข้างอีกก็จะเป็น1,300ลูเมนที่3นาทีแล้วลดลงเหลือ700ลูเมนใช้ได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับระดับมีเดียมนะครับอยู่ที่250ลูเมนที่8ชั่วโมงส่วนแสงไปได้ไกลสุดอยู่ที่300เมตร1้อยเมตรและ25เมตรตามลำดับนะครับก็ค แรงสุดกลางแล้วก็เบานะครับพันสามสองรแล้วก็สิลูเมนส่วนสโตรบก็กดสวิตช์ท้ายค้าสักครู่หนึ่งประมาณสองสมวินะครับก็จะเข้าสโตรบ ถ้าไฟฉายเปิดอยู่ก็จะเข้าสโตร์ตลอดนะครับมันจะเป็นการกระพริบเร็วสลับช้าแทบสวิตช์1นึงครั้งก็จะเป็นการหยุดนะครับไปหมดธรรมดาและวสวิตช์นี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าไฟฉายปิดอยู่ก็ตามด้วยการกดทันทีนะครับกดลงไปไฟฉายก็จะทํางานเป็นโหมดสโตร์ขึ้นมาทันทีเลยซึ่งสโตร์ก็อยู่ที่300ลูเมน์รันไทม์นะครับประมาณ5ชั่วโมงนะครับ ถ้าใช้แบตเตอรี่ 2,600mAh แต่ถ้าใช้แบตเตอรี่ 3,600mAh รันไทม์ก็จะเพิ่มเป็น7ชั่วโมงนะครับถือว่าดีขึ้นส่วนความเข้มข้นของแสงอยู่ที่2 000, 2 ela, 4, 5 0 0 c a n d e l a า4,225 c a n d e l a แล้ว150 c a n d e l a ตามลำดับนะครับก็คือ1,3250 lumens แล้วก็10 lumens ตามลำดับตัวนี้เป็น IPX8 impact ที่2เมตรนะครับแล้วลงน้ำได้ด้วย ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ติดปล่อยดับนะครับทุกครั้งที่เปิดแล้วก็แท็บสวิตช์ด้านข้างเป็นการปรับความสว่างก็คือไล่จากแรงสุดกลางแล้วก็เบานะครับโดยแรงสุดที่พันสกลางอยู่ที่250แล้วเบาอยู่ที่10 l ลูเมนส์นะครับปิดไปเปิดมาใหม่นะครับก็จะเป็นที่พันสคือเป็นโหมดทักทิเข้านั่นเองแล้วก็รุ่นนี้เท่าที่หาข้อมูลมาคือไม่มีกรุ๊ปโหมดนะครับก็คือจะมีแค่นี้เลยนะครับก็คือเป็นไฮ มีเดียมโลว์สต็ปแค่นี้นะครับปิดไปเปิดมาใหม่ก็จะเป็นไฮทุกครั้งนะครับส่วนการชาร์จนะครับเมื่อชาร์จอยู่กําลังชาร์จเนี่ยจะเป็นสีแดงตรงไฟตรงบริเวณตรงนี้นะครับข้างๆพอร์ตเนาะแล้วก็ถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนการใช้งานก็จะเป็นแดงเขียวก็คือเกือบจะเต็มนะครับตามนี้สลับไปสลับมาประมาณนี้จะเป็นการแจ้งเตือนขนาดใช้งานเวลาเราเปิดน่าจะมีไฟบอกที่ข้างๆนี้นะครับนี่นะ คือมันจะมีไฟกระพริบนะครับเมื่อแบตเตอรี่โลตรงนี้นะครับแต่นี้ไม่มีก็ถือว่าโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นไฟฉายที่พัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องก็คือเป็นรุ่นที่มีพอร์ตชาร์จ USB ที่คอแล้วก็แสงก็ไม่พุ่งไม่บานซะทีเดียวนะครับลองสังเกตด,ดูแสงเขาจะเป็นแบบหนาๆหน,น,น่อยเนาะฮอตสปอต,ต,โต,โตโตติดเหลืองนิดๆนะครับ โอเคนะสุดท้ายก็เป็นโบนัสท้ายคลิปนะครับซึ่งรุ่นก่อนๆก็จะเป็น FX10 ตัวนี้เป็น Focusable นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่โฟกัสได้ก็เหมือนเป็น XT10 XT11 นะครับที่รุ่นที่โฟกัสได้เป็น XT11 UV นะครับรุ่นนี้ก็เริ่มผลิตไปแล้วเป็นกดปรับที่คอนะครับเราสวิตช์ท้ายก็มีแต่ตัวนี้ไม่มีสวิตช์ที่คอนะคุมที่ท้ายหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาเป็น XT11X นะครับก็หัวโตตัวนี้นะครับเป็น 70มั้งนะ XSP 70 XT 1 0 12 GT นะครับ12 X 12 11 X 12 GT นะครับ XT 11รุ่นแรกจะใส่คราวสไตล์เบเซลนะครับก็จะมีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็น XT 12 S กับ XT 11 GT รุ่นที่เป็นคาโมนะครับผมมี11 GT ซ้ำด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับ นี่ก็เป็น11 GT อีกตัวหนึ่งนะครับที่3าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น11 GT นะครับนี่แต่มันคนละล็อตกันนะครับออกคนละล็อตกันประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์